ต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นประเด็นทันทีหลังจากที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพอดีตนายกทักษิณและยิ่งลักษณ์ไปโผล่ร่วมงานวันเกิดสมเด็จฮุนเซนครบรอบ71ปีค่ะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่มีการบอกเลื่อนเดินทางกลับประเทศไทยสื่อกัมพูชาเดอะพนมเปญโพสต์เผยภาพนี้ค่ะเมื่อวันที่5สิงหาคม2566ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรพร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร2อดีตนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ71ปีของสมเด็จฮุนเซนซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันทีเดียวโดยมีรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสมเด็จฮุนเซนได้เปิดเผยด้วยว่าอดีตนายกทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์พักค้างคืนที่บ้านของเขา1คืนและตื่นมารับประทานอาหารเช้าด้วยกันในวันที่6สิงหาคมก่อนที่จะบินออกจากประเทศกัมพูชาแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าบินไปต่อที่ไหน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานายทักษิณได้แจ้งข่าวเลื่อนกลับไทยจากกำหนดการเดิมคือระบุชัดเจน10สิงหาคมบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนไม่เกิน2สัปดาห์เนื่องจากแพทย์เรียกให้ไปตรวจร่างกายอีกครั้งนึงค่ะ